คครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลับเลี้ยงกุ้งในหอนะครับโอเคมาสั้นๆครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลา8 โมงนะครับ8 โมงเช้านะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็อาบน้ำนะครับเตรียมตัวไปทำงานเหลือแป๊บเดียวครับดูครับถอดเกาะอีกแล้วกี่วันนะเดี๋ยวผมนับด้วย3 วันถอดเกาะแล้วฮะ3 วันนะครับซึ่งก็คือ3 วันที่แล้วก็เพิ่งจะลอกคาบไปนะครับอันนี้เป็นตัวที่สุดนะครับนี่ครับหลังจากลอกคาบแล้วผมก็จะไม่เก็บออกนะครับตามสเต็ปก็คือปล่อยเขาก็จะหิวเขาก็จะกินคาบตัวเองนะครับสังเกตจากคาบนะครับลอกผ่านปกตินะครับลอกผ่านปกตินะครับคลิปที่แล้วก็ที่บอกนะครับว่าเขากำลังจะลอกคาบเขาก็ลอกจริงครับก็คือจุดสังเกตที่หัวเขานะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็คงไม่เกินวันพรุ่งนี้แน่ๆนะครับก็ตัวนี้ก็นะครับเห็นไหมครับ2 ตัวเราคาบพร้อมกันเลยครับวันเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับใสๆอะครับเดี๋ยวซูมให้กล้องไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ลอกคาบ2 ตัวนะครับจะลอกคาบช่วงเช้านะครับตามลักษณะนิสัยของเขาแล้วนะครับเขาจะลอกคาบช่วงเช้าเราก็ต้องมาคอยสังเกตอย่างเงี้ยครับเรามือใหม่หัดเลี้ยงนะครับก็ต้องมาคอยสังเกตว่าอาการเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับมาดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงเพราะเขายังตัวเล็กอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับตัวเล็กๆเท่าที่ดูนะครับเขาก็ลอกคาบปกติก็ลอกเข้าไปปกติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตามมาแน่ๆนะครับนี่เลยเจ้ายักษ์ของเรานะครับเห็นไหมครับลอกมาสวยครับที่ลอยนี่ก็คืออาหารนะครับอาหารเม็ดตรงเดินที่ผมใส่เข้าไปนะเห็นไหมครับหนวดเขาครับยาวเลยครับนี่ครับโกดครับมีลักษณะหนวดยาวครับโอเคแล้วก็เนี่ยครับเขาก็จะกินคาบของเขานะครับคาบของเขาส่วนตัวนี้ก็นะครับจะสังเกตเขาจะไม่กินอาหารนะครับนี่คืออาหารเม็ดที่ผมให้ลงไปดูตรงนู้นนะครับในที่ลอยอยู่ก็ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นแท่งสั้นๆนะครับอยู่ที่ทางเข้าที่หลบเขาเนี่ยเขาจะไม่กินนะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวจะลอกคาบนะครับโอเคเราจะไม่กวนเขาแล้วครับครับมีคำแนะนำคำติชมอะไรได้หมดนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับมีหอพักหรือว่าก็เรียนอยู่หรือทำงานอยู่ในที่ที่จำกัดนะครับก็ลองดูครับผมก็เท่านี้ครับก็
กระบะเนี่ยจริงๆถ้าจะอัดจริงๆนะครับก็1 2 3 4 5 6 6ถึง7ตัวได้ครับที่ไม่แน่นนะหลวมๆนะ6ถึง7ตัวหลวมๆอยู่สบายนะครับโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากครับ